แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งหลายคนเฝ้ารอว่าเงินดิจิทัลยังได้ไหมบางคนบอกอุ๊ยฉันสแกนหน้าจนคอเคล็ดเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำที่เดินหน้าโครงการนี้นะคะที่ผลักดันโครงการนี้ก็ยอมรับว่าอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ยังไม่พับโครงการค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะปัจจุบันก็คือรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านยอมรับค่ะว่าโครงการ Digital Wallet ที่คาดว่าจะเริ่มได้ในไตรมาส4ปีนี้อาจจะต้องสะดุดลงซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทำงานนี้ต่อหรือไม่ต้องรอมติของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก่อนคาดว่ากระบวนการคงไม่นานเพราะรัฐสภายังทำหน้าที่อยู่น่าจะไม่เกิน2สัปดาห์เราก็จะได้นายกคนใหม่แต่ส่วนตัวยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีความคิดพับโครงการดังนั้นอย่าเพิ่งคิดล่วงหน้ากันไปก่อนก็คือยืนยันว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไหนก็ตามทีจากพรรคเพื่อไทยโครงการDigital Walletยังไปต่อนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังเปิดลงทะเบียนอยู่ก็ยังลงทะเบียนได้นะฮะไม่ใช่ว่าท่านนายกเศรษฐาไม่อยู่แล้วไม่ได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เราไปฟังความเห็นเอกชนบ้างดีไหมคะคุณนุ่นครับผมค่ะทางคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยอมรับค่ะว่าคำสั่งศาลมีผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหยุดชะงักมันเกิดช่องว่างเว้นวรรคทางการเมืองแล้วมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนคำถามที่ตามมาคือเอาแล้วใครจะมาเป็นผู้นำรัฐบาลคนต่อไปนโยบายล่ะจะเปลี่ยนไหมที่สำคัญคือเงินงบประมาณที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องเบิกจ่ายได้ต่อเนื่องอย่าเกียร์ว่างไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจยิ่งแย่ไปกันใหญ่จากสภาอุดมาอีกหนึ่งภาคเอกชนครับทางด้านของหอการค้าไทยครับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยก็ยอมรับว่าก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นระยะสั้นโดยเฉพาะโครงการและแผนงานต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า1เดือนโดยหวังว่าการเมืองจะกลับมาเดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพโดยเร็วที่สุดเพราะว่าปัญหาปากท้องของประชาชนก็เป็นเรื่องด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผู้ชมเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยน่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือวันศุกร์นี้แล้วก็น่าจะตั้งครม.ให้เร็วครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้รออยู่และที่สำคัญงบประมาณปี68อาจจะล่าช้าไม่ทัน1ตุลาคมนี้ซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนปีที่แล้วนะครับผมค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้10โมงเป็นต้นไปนะคะ